สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งแล้วนะครับก็คือไอพีพัชวัฒน์นั่นเองนะครับวันนี้ผมมาทำอะไรเออวันนี้ผมมาทำอะไรนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำการเบิกเงินนะครับเบิกกำไรนะครับที่ผมทำได้4วันนะครับผมทำกำไร4วันนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับอยู่อยู่ประมาณสัก3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับถ้าเกิดเป็นเงินดอลลาร์นะครับดอลลาร์อยู่ตอนนี้นะครับก็ ทำได้1 0 0 0นะครับกับอีก8นะครับจุด23ดอลลาร์ US ดอลลาร์นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะรู้เป็นเงินไทยเท่าไหร่เอา35ไปคูณนะครับแน่นอนนะครับบอกไปแล้วเมื่อกี้ที่ผ่านมา4วันนะครับผมทำกำไรได้เป็น30,000บาทไทยอะ่ะโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นและวันนี้นะครับผมจะมาทำการนะครับเบิกเงินหรือถอนเงินออกให ออกนะครับให้กับทุกท่านนะครับที่ดูวิดีโอนี้ให้ได้ชมกันอีกรอบนึงแน่นอนนะครับผมมีวิดีโอแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ,ระะรบฉะนั้นแล้วนะครับคำถามที่บอกว่าเ <c oughs> ฮ้ยพี่นะครับมันทำแล้วได้เงินจริงไหมไอ้คำว่าจริงไหมผมไม่รู้ว่าได้เงินจริงไหมแต่ผมรู้ว่าผมเบิกแล้วผมได้เงินแล้วเงินมันเข้าสู่ธนาคารนะครับของกรุงเทพแบงก์กรุงเทพเนี่ยก็คือเข้าจริงๆนะครับแบบนี้คำถามที่บอกว่าได้เงินจริงไหม เออนะครับน่าจะตอบได้แล้วนะว่ามันได้จริงไหมโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิดีโอนะครับที่ผมจะมาสาธิตนะครับการถอนกําไรออกจากระบบนะครับว่าเฮ้ยถอนไปแล้วเนี่ยนะครับเงินตรงนี้นะครับมันจะเข้าสู่บัญชีธนาคารกรุงเทพของผมเนี่ยจริงหรือไม่นะครับจริงไม่จริงนะครับวิดีโอก่อนๆเนี่ยผมมีหลักฐานทุกอย่างนะครับมีหลักฐานนะครับหมดเลยวันนี้ไหนๆก็จะเบิกแล้วใช่ไหมล่ะก็อัดวิดีโอไปได้เลยนะครับโอเคเอาละเดี๋ยว เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะเข้าสู่ระบบผมปั๊บอันนี้จะเห็นนะครับว่าเป็นชื่อผมเองนะครับภัสวัตโอเคไหมแน่นอนนะครับเออผมทําชื่อผมเนาะผมก็ต้องเบิกชื่อผมสิจะไปเบิกชื่อคนอื่นได้ยังไงเออไม่น่าถามเลยนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ผมก็จะเข้ามาสู่เมนูนะครับการถอนเงินตรงนี้ถ้าเกิดใครที่ดูวิดีโอนะครับก่อนๆเนี่ยก็จะเห็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอนเงินนะครับผ่านเอ่อแบงก์กรุงเทพ นะครับแล้วก็ถอนหมดเลยนะครับตอนนี้ผมทำรายได้นะครับประมาณพันหนึ่งพนะครับหนึ่งพัดจุดดอลลาร์สหรัฐเดี๋ยวเรามาแปลงเป็นเงินไทยกันนะครับว่าผมเนี่ยจะได้เท่าไหร่แต่แน่ๆนะครับมาได้30,000่นกว่าอยู่แล้วโอเคนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเบิกเงินนะครับเข้าสู่บัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับประเทศไทยของผมเองนะครับ เออทำไมต้องบอกประเทศไทยเพราะผมเป็นคนไทยโอเคไหมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ข้อมูลสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ทําการใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับจํานวนเงินที่เบิกเท่าไหร่ครับ1,000นะครับ1 8ึ่ นะคบไม่ใช่800นะ8.23โอเคไหมครับก็คือพันกว่าเหรียญน,นั่นเองนะครับอันนี้ชื่อผมเลยนะครับอันนี้หมายเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพของผมนะครับอันนี้ชื่อเต็มธนาคารกรุงเทพจังหวัดน,นะครับผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วเราก็กดยอมรับต่อไปได้เลยเดี๋ยวเรามาลอง ลุ้นก,กันนะครับว่าเฮ้ยมันจะเป็นเงินไทยเท่าไหร่มาแล้วนะครับเป็นเงินไทยประมาณนะครับสามพันหนึ่งไม่ใช่สามพันหนึ่งร้อยโอ้โหสามหมื่นสินะครับสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับหนึ่งจุดหกสิบสองบาทไทยนะครับหักค่าธรรมเนียมหกร้อยกว่าบาทเฮ้ยค่าธรรมเนียมเยอะไปไหมวะ ก็ไม่เยอะหรอกก็เราทํารายได้ได้เยอะโอเคไหมนะครับโอเคหลังจากนี้นะครับผมจะทําการใส่โค้ดนะครับยืนยันการถอนเงินของผมเหมือนเดิมสเต็ปเดิมเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหาโค้ดก่อนสักครู่นะครับามาแล้วนะครับโอเคนะครับใส่โค้ดเสร็จปัป๊บก็กดยอมรับป้าบนะครับทีนี้หลังจากที่ผมกดยอมรับเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะมารอเงินเข้านะครับสู่ IBanking เออสู่ธนาคารไม่ใช่ I Banking นะครับ I Banking ก็คือเอาไว้เช็คยอดเงินนะครับเวลายอดเงินเข้าแล้วถูกต้องไหมเออนะครับเอาไว้เช็คยอดเงินนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะครับก็คือ ไม่ใช่กลับมาพบกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปเช็คยอดเงินนะครับหลังจากนี้ว่าเฮ้ยไอที่เบิกนะครับเบิก3 0 0 0 0ื่นนะครับ 1, นนระครับ1.62บาทไทยเนี่ยมันเข้าบัญชีจริงๆหรือไม่นะครับไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลขนะครับว่าจริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปพบกันนะครับที่นะครับการเช็คยอดเงินนะครับเออก่อนที่เราจะไปพบกันนะครับในระหว่างที่รอนะครับรอตังค์เข้าแล้วกันขอพูดตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับผู้สนใจหรือใครที่ กำลังมองหาในเรื่องของการสร้างไรายได้หรือกำลังมองหาในเรื่องของอะไรนะเขาเรียกอะไรคือมีเงินน่ะอยากจะทําแบบผมนะครับอยากจะได้กําไรแบบผมนะครับเฮ้ยพ,พี่มันทํายังไงอ่ะอยากจะทําด้วยนะครับดูวิดีโอโจบโอ้โหสนใจมากเห็นคลิปพี่นะครับเยอะมากเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลคร่าว นะครับเอาแบบคร่าวๆนะเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลนะครับเป็น ID ไลน์ของผมนะครับทักผมไปก็ได้เดี๋ยวผมส่งข้อมูลในไลน์ดีกว่าเนาะนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเช็คยอดเงินที่ iBanking ครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็เงินนะครับที่ผมได้ทําการสั่งเบิกไปนะครับสามหมื่นนะครับหนึ่ันนะครับ 1, 62บาทไทยนะครับก็ได้เข้าสู่บัญชีธนาคารกรุงเทพของผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับผมจะพานะครับทุกท่านนะครับไปเช็คดูนะคะว่าเฮ้ยไอที่ผมเบิกเมื่อเช้าเนี่ยไม่ใช่เมื่อเช้านะครับเมื่อกี้นี้นะครับว่าเฮ้ยเบิกไปส0,000กว่าบาทเนี่ยมันเข้าบัญชีจริงๆหรือไม่นะครับเออนะครับโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่ ระบบ iBanking กันนะครับแน่นอนนะครับ n g a n k i n g เรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันคือบริการนะครับของธนาคารกรุงเทพนั่นเองนะครับ n b a n k i n g นะครับมีหน้าที่ทําอะไรนะครับอธิบายสั้นๆแล้วกัน8ชั่วโมงจบเอ้ยไม่ใช่นะครับ n g a n k ก n g ก็คือมันเป็นบริการนะเอาไว้เช็คยอดเงินโอนเงินนะครับแล้วก็เติมเงินนะครับแล้วก็ชําระค่าบริการต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนปัจจุบันนะครับก็มี หลายธนาคารที่มีบริการนะครับประเภทนี้แต่นี้นะครับโอเคเรามาว่ากันในเรื่องของแบงก์กรุงเทพแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ iBanking ของผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูยอดนะคะว่าอีสา0 0 0ื่นส0 0 0มื่นกว่าบาทนะมันมาจริงๆหรือเปล่าโอเคนะครับขออนุญาตล็อกออนเข้าสู่ระบบ iBanking หลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับโอ้โหชื่นใจมากเลยมีเงินเข้ามาแล้วนะครับสามหมนองนะครับมันมีเงินเก่าค้างอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูนะครับยอดสามหมื่นหนึ่งเนี่ยมันจะมาหรือเปล่าคือมันหักภาษีไม่ใช่หักภาษีครับหักค่าธรรมเนียมนะครับด้วยประมาณ600กว่าบาทโหเยอะไหมอะค่าธรรมเนียมผมหโหโคตรเยอะแต่มันก็คุ้มอะนะครับเอา600ไปแลก3 0,000เอาไหมนะ่ะเป็นผมคมก็เอานะครับคุณเอาปะละ่ล่ะ เออเป็นคุณคุณก็เอานะครับค่าธรรมเนียมแค่หน่อยเดียวเออ,เอ,อโอเคอ่ะมาดูนะครับในเรื่องของยอดอ่ะเดี๋ยวผมจะคลิกไปที่หมายเลขบัญชีผมนะครับป๊าบเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับผมเบิกเงินวันที่ยี่สิบนะครับก็คือวันที่ยี่สิบเห็นวันที่ยี่สิบไหมนะครับแน่นอนเวลาอาจจะไม่ตรงกันนะครับอันนี้เป็นเว็บของต่างประเทศ นะครับส่วนเวลาตามในประเทศไทยเนาะก็ตอนนี้อยู่ที่5้าโมงเย็นนะครับเงินเข้ามาประมาณ5้าโมงนะครับกับอีก5นาทีนะครับเห็นยอดตรงนี้ไหมครับเห็นยอดตรงนี้ไหมครับสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งจุดหกสิบสองบาทไทยนะครับเราไปดูกันนะครับตรงไหมครับสามหมื 31, ่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งจุดไม่ใช่สามเออผมพูดสามหมื่นหรือสามพันนะอ่ะงงสับสนนะครับสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย 1.62บาทไทยตามนี้เลยเห็นไหมครับยอดเข้าตรงกันไหมเข้าตรงกันนะครับโอเคนะครับผมแสดงให้คุณได้เห็นแล้วว่านะครับถ้าวันนี้คุณมีความสามารถทำกำไรได้นะครับเขาก็มีปัญญาจ่ายคุณเช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะทำกำไรได้เป็นแสนเป็นล้านเป็นร้อยล้าน,เป,น,านเป็นพันล้านเขาก็มีปัญญาจ่ายคุณแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณน่ะจะทำกำไรได้หรือเปล่า นะครับลองไปถามตัวเองดูนะครับถ้าทําได้เขาก็จ่ายนะครับทีนี้ก่อนจากการนะครับถ้าต้องการทํำยังไงนะครับแน่นอนให้ติดต่อใครก็ได้นะครับที่ส่งวิดีโอนี้ให้คุณหรือติดต่อผมก็ได้นะครับติดต่อประสิก็ได้หรือติดต่อแอดมินนะครับหรือติดต่อทีมงานของบริษัทยูกิเวร์กก็ได้นะครับติดต่อใครก็ได้แล้วขอข้อมูลโอเคไหมครับแน่นอนแน่นอนอีกแล้วนะครับ ทีนี้ถามว่าเฮ้ยมันทํายากหรือเปล่าเออมันทํายากหรือเปล่าผมบอกเลยนะครับว่าบริษัทยูกิเวอร์หรือตัวผมเองนะครับมีโปรแกรมเข้ามาช่วยโปรแกรมอะไรไม่รู้แหละนะครับแต่มีโปรแกรมเข้ามาช่วยนะครับเวลาคุณเข้ามา,าทํากําไรหรือสร้างนะครับเม็ดเงินหรือสร้างไรายได้แล้วเนี่ยนะครับง่ายมากเลยสมัครจริงๆแล้วนะครับการสมัครง่ายนะครับแล้วก็การทํากําไรก็ง่ายเพราะ ว่านะครับทางบริษัทและทางผมเองนะครับมีโปรแกรมนะครับที่ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วคุณมีหน้าที่กดกดอะไรไม่รู้นะครับกดมีแค่2ปุ่มนะครับกดปุ่มหนึ่งปุ่ม2แค่นั้นแล้วก็รอรับกําไรนะครับมีแค่นี้ที่สําคัญนะครับตรงนี้นะครับถ้าคุณนะครับได้ กำไรแล้วคุณจะสามารถเบิกตอนไหนเวลาไหนก็ได้เพราะไม่ได้มีเงื่อนไขว่าต้องวันที่เท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่นะครับคุณได้ปับ๊บคุณก็สั่งถอนได้เลยเงินก็เข้าเลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีนะครับวิดีโอของผมนะครับที่ผมทําการทดสอบให้คุณได้เห็นนะครับว่า1เดือนคุณสามารถทํากําไรได้50%ของทุนก็ได้นะครับส่วนคําถามอ,าอื่นๆเช่นต้องลงทุนไหมครับงานนี้งานนี้คืองานอะไร ต้องทำยังไงบ้างนะครับผมคงไม่มานั่งตอบในวิดีโอนี้ถูกไหมครับโอเคไหมโอเคเอาละนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเท่านั้นส่วนคนไม่สนใจก็น่าจะปิดวิดีโอนี้ไปตั้งนานแล้วนะไม่น่าจะทนฟังมาถึงจนถึงตร,ตรงนี้ถูกไหมครับเออแต่ถ้าเกิดสนใจอ่ะก็ทำตามที่บอกแล้วกันนะครับแล้วเราไปเจอกันในวิดีโอน,นะครับสอนงานหรือวิดีโอต่อต่อไปหรือวิดีโอการถอนเงินต่อๆไปนะครับคุณจะได้เชื่อว่าเนี่ย ทำจริงก็ได้จริงโอเคไหมครับทําเล่นก็ได้เล่นมีแค่นี้นะครับกดบนโลกใบนี้คุณเข้ามาเล่นเล่นคุณก็ได้เล่นถ้าคือถ้าเกิดคุณเอาจริงคุณต้องการสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านจริงคุณก็ได้จริงนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวคุณล้วนๆนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมเองเลยนะครับก็เนาะก็ปะเออก็ก็ไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปเจอกันในเบรกหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวแล้วนะครับสวัสดีครับ